หัวข้อที่2ก็คือที่จะสอบก็คืออนุพันธ์และการประยุกต์ก็คืออันนี้การดิฟละเขาให้ใช้ดิฟละก็คือเขาบอกว่าวิธีการนะครับอันนี้แป๊บนึงพี่เขียนมามันติดไปวิธีและทฤษฎีในการดิฟแล้วก็สูตรในการใช้ดิฟแล้วก็บทประยุกต์นะครับเดี๋ยวตอนสอบอ่ะมหาลัยจะมีสูตรให้ไม่ต้องท่องเขาจะมีสูตรให้เลยเราก็แค่ดูให้เป็นแล้วใช้ให้เป็นแค่นั้นเองนะครับเทียบให้เป็นแต่ในที่เนี้ยอันแรกก่อนโดยเขาบอกวิธีและการดิฟโดยใช้นิยามไอ้นิยามตรงเนี้ยไม่ได้ใช้ไม่ออกเพราะว่าเราจัดรูปไปจากเมื่อกี้แล้วมันเสียเวลามากนะครับก็คือเขาให้อนุญาตให้ใช้สูตรแต่ละนะครับสูตรในการดิฟอ่ะมาเริ่มแต่ในที่นี้เดี๋ยวพี่ขอสอนไว้ให้ในหนึ่งข้อก่อนในการจัดรูปให้ก่อนละกันอ่ะแต่แค่ข้อเดียวนะและที่เหลือเดี๋ยวพี่จะใช้เป็นสูตรให้ว่าหลักการทำยังไงวิธีการทำ fx กับ fx บวก h นะเดี๋ยวเราต้องจัดอย่างนี้ก่อนให้ตามรูปนี้เลยอันนี้คือตามบทนิยามนะเช่นตัวเนี้ย fx มันคือก้อนนี้อ่ะ j เปลี่ยนเหมือนเดิมในโจทย์อ่ะในสูตรของเขาอ่ะในนิยามเขามีอะไร fx กันเลยนะ fx บวก h ใช่ไหมงั้น j ก็เปลี่ยนในวงเล็บเนี่ยให้มันเป็น x บวก h เวลาเปลี่ยนยังไง j เปลี่ยน x ทุกตัวนะเปลี่ยน x ทุกตัวของโจทย์อ่ะให้เป็นเลขอะไรเปลี่ยน x ทุกตัวในโจทย์ให้เป็น x บวก h เพราะฉะนั้นอ่ะ j ลอง copy paste ดูได้เป็นเท่าไหร่เปลี่ยน x ทุกตัวให้เป็น x บวก h ทันไหมทันครับอ่ะพูดเลยก็คล้ายๆแทนค่าใช่ไหมแต่แทนเป็น x นั่นแหละอ่ะพูดเลยได้เป็นเท่าไหร่เท่ากับอะไรลอกแม่งทุกตัวแต่ว่าเปลี่ยน x ให้เป็น x บวก h แค่นั้นอ่ะก็เป็น 5x บวก h กำลังสองครับ5ไม่บวกนะต้องเป็นคูณนะx บวก h ทั้งหมดยกกำลังสองโอเคจบแค่นี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปจัดรูปให้พี่หน่อยกำลังสองจำได้ไหมเดี๋ยวดับเบิลให้พี่หน่อยอาจจะเขียนนำให้พี่ก่อนแล้วค่อยตอบกำลังสองสมบูรณ กระจายกำลังสองสมบูรณ์ให้พี่ต่อก็กระจายเข้าไปในวงเล็บใช่ไหมครับใช่คูณกันสองรอบอ่ะมันคือ x บวก h คูณกันสองรอบหรือจำสูตรกำลังสองได้ไหมหรอคุณได้ไหมเดี๋ยวพี่ช่วยก็ได้มันก็แค่สองรอบอ่ะก็คูณกระจายแจกกันไป2รอบอ่ะครับเจ็บแจกเนี่ย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 ได้เป็นเท่าไหร่x กำลัง2ครับ5คูณด้วย x กำลัง2พูดไล่ไปหรือรวบให้พี่เลยก็ได้ถ้ารวบได้แล้วก็บวก 2xh ว่าครับโอเคบวก 2xh ครับบวกด้วยอะไรแล้วก็ h กำลัง2โอเคครับจบหลังจากนั้นแล้วไงต่อคูณด้วยอะไรนะถูกแล้วครับถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ 5x กำลัง2บวก10xh ครับบวก 5h กำลัง2 5h กำลัง2โอเคจบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าสูตรกันต่อครับผมแทนนิยามเดี๋ยวพี่ขึ้นสูตรทิ้งไว้ให้ก่อน x บวก h ลบ fx ส่วน h ครับเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปประกอบร่างกัน
ใครให้หยบตรงไหนบอกนะครับรออ่ะถ้าเจเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวพี่ไปต่อเสร็จแล้วครับโอเคต่อนะครับถัดมาคราวนี้พอพี่ได้พี่แทงค่ากับเจก็เอาทั้งก้อนที่เมื่อกี้เราคิดมา x บวก h ใช่ไหม copy paste ลงไปทั้งก้อนเลยแล้วลบกับ fx ใช่ไหม fx ของเรา fx ของเราคือตัวโจทย์ลบอะไรนะ 5x กําลัง2แค่นี้อ่ะแล้วลบเลขกันก่อนมีอะไรตัดได้ตัวด้านบนมีด้านบนอะไรที่ลบเลขกันได้5x กําลัง2ครับโอเค 5x กําลัง2หายครับจบแล้วยังไงต่ออย่าเพิ่งแทน h นะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เขียนช้าๆให้ก่อนสิ่งที่เจได้ออกมาคือก้อนนี้เนาะมีอะไรที่ตัดร่วมกันได้มั้ยส่วนมันยาวไปว่ะพี่ขอเก็บมันหน่อยแม่อะไรตัดได้มีไหมห้าไหมครับโอเคไม่ใช่หมายถึงบนกับล่างมีอะไรที่ตัดกันได้หรือเราดึงตัวร่วมก่อนก็ได้อ่ะว่าตัวข้างบนมีอะไรดึงตัวร่วมดึง 5x ป่ะครับโอเคดึง 5x ก่อนนะหรือใครมองแล้วตัดได้ก็ตัดเลยนะ5 h ใช่มั้ยตรงนี้ข้างในเหลืออะไร2x ครับ 2x บวก 5x เดี๋ยวเราดึง5 h ออกไป5 h ออกไป5 h ออกไปเหลืออะไรดึงตัวร่วมเหลือว่ามันกำลังสอบมันต้องได้เป็นหนึ่งว่าเดี๋ยวหนึ่งไม่ใช่ดิมัน 5h เฉยๆนะ5ไปแล้ว1ตัวใช่ปะแต่ h ตรงนี้มีกี่ตัวมี2ตัวเหลืออะไรมันต้องเหลือ h ต้องเหลือ h อ่ะเดี๋ยวพี่พูดต่ออีกทีนึงนะบนล่างมีอะไรตัดได้ตัดเจออย่างไอ้ h ได้ไหมครับh ถูกทุกครั้งเกิดการตัดจบเลยทุกครั้งเกิดการตัดจบเลยโอเคครับแล้วเดี๋ยวแทนค่าต่องั้นเดี๋ยวพี่ขอแทนเลยจะได้จบแทนเลยนะ h เท่ากับ0เพราะฉะนั้นพี่ได้เป็น2 x อยู่นะแทน h เฉยๆนะเจคิดเลขต่อได้เท่าไหร่จบละอันนี้คือคำตอบของพี่แล้วครับสิบเอ็กซ์ครับจบให้เวลาจดเลยครับจบเรียบร้อยละโอเคอันนี้เป็นนิยามนะแต่ว่าที่มหาลัยไม่ได้ออกแต่ว่าครูอาจจะพูดแค่นิดนึงนะครับแล้วก็ไปต่อเลยเดี๋ยวรอเจเสร็จแล้วบอกเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยไปต่อนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปนั่งไล่กันต่อในส่วนต่อมาแป๊บนึงนะของพี่พอได้ 10x แล้วจบแค่นี้ไปต่อข้อต่อไปครับในส่วนต่อมาของเราก็ยังอยู่ที่เป็นอนุพันธ์ที่หาค่าได้อนุพันธ์ที่หาค่าได้ก็คือจะหาอนุพันธ์ได้ก็คือใช้เนี่ยแหละที่เมื่อกี้ภูมิใจทําอ่ะก็คือถ้าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเนาะทําไมนะลิมิตซ้ายลิมิตขวาไม่รู้จําได้มั้ยก็คือที่เมื่อกี้เราทํากันก็คือลิมิตซ้ายกับลิมิตทางขวา
นะครับหรือถ้าเป็นต่อเนื่องกันคือมันต้องเท่ากันหมดก็คือทั้งแป๊บนึงนะไอตัววงเล็บนี้พี่เอาออกก่อนไม่ต้องใช้ลิมิต a ทางลบทางบวกแล้วก็ fa ต้องเท่ากันหมดนะครับโอเคคราวนี้เขาถามว่าในที่เนี้ยเขาพูดถึงในส่วนนี้มาคราวนี้เดี๋ยวพี่จะสอนใช้ก็คือในที่เป็นตัวโจทย์เขาบอกว่าเฮ้ยไอตัว 5x กําลัง2แป๊บนึงนะไอโจทย์ตรงนี้แป๊บนึงนะพี่ขอดูก่อนนะเขาถามว่าหาต่อเนื่องกันที่จุดใดบ้างกับไม่จุดใดบ้างเหรอแป๊บนึงนะขอดูก่อนนะไม่แป๊บนึงนะไอตรงนี้ไม่ออกสอบแป๊บนึงนะอันนี้ไม่มีงั้นพี่ขอข้ามเลยอันนี้พี่ขอข้ามครับไม่มีนะไอตรงอนุพันธ์อันนี้พี่ข้ามได้เลยแต่ที่มันจะออกกันคือตรงนี้มาอันดับดิฟผลคูณดิฟผลบวกที่เมื่อกี้พี่บอกภูมิใจไปเดี๋ยวทวนให้อีกทีนึงตอนสอบจริงอ่ะเขาจะให้เป็นตัวไปแบบเนี้ยแต่เราอ่านให้ออกละกันถ้าอ่านไม่ออกแนะนําว่าจําเป็นภาษาไทยเวลาอ่านอ่านยังไงมันใช้อย่างงี้ไอเนี้ยมันคือ u คือหน้า v คือหลังละกันพี่ใช้คํานี้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครจําไม่ได้ก็เขียนอย่างงี้ไปก็ได้สูตรมันคือหน้าไอเนี้ยคือหน้าแล้วก็ดิฟหลังดีหลังนะแป๊บนึงนะแล้วก็บวกด้วยหลังดีหน้าส่วน idx มันคือตัวส่วนอยู่แล้วหมายถึงว่าเทียบกับตัวไป x ความหมายมันคือเทียบกับตัวไป x เวลาดิฟนะดิฟเทียบกับตัวไป x เทียบกับตัวไป x แต่ถ้าเราอยากได้เป็นตัวไปอื่นได้ไหมคำตอบคือได้เราก็ต้องเปลี่ยนข้างล่างเป็นอะไรเช่นเป็น dy เป็น dz เป็น da db อะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือของดิฟผลคูณนะถัดมาเดี๋ยวไปดูต่อก้อนต่อไปนะรอไล่กันแต่ตอนสอบจริงมันจะมีแบบพวกไซน์คอสแทนด้วยแหละมันจะเยอะนิดนึงเสร็จไหมครับถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ไปต่อนะครับเสร็จแล้วนะถ้างั้นพี่จิวไล่ต่อหลังจากนั้นพี่ได้ว่าอะไรเหมือนเดิมดิฟผลหารดิฟผลหารคืออะไรนะไล่เหมือนเดิมก็อันนี้คือ du กับอันนี้นะแต่อันเนี้ยแป๊บนึงนะเขาใช้อาจจะสลับตำแหน่งกับพี่อาจจะสลับตำแหน่งกับพี่แต่ว่าพี่ใช้เป็นอย่างนี้ก็พี่ขึ้นเลยว่าเดี๋ยวนะอันเนี้ยเขียนเลขผิดแป๊บนึงนะต้องเป็น vแป๊บนึงนะล่างแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอลองล่างดิฟบทอันนี้แก้นิดนึงเขียนผิดโอเคมันคือล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างนะครับส่วนด้วยล่างกับหลัง2โอเคอันนี้ดิฟผลหารนะถ้าดิฟอันดับสูงก็คือดิฟ2รอบ3รอบ4รอบแล้วแต่เราถ้าเวลา4รอบเขาจะใช้เป็นยกกําลังอย่างนี้แทนนะครับโอเคส่วนเวลาดิฟไส้เขาจะเขียนเป็น dy ส่วน dx อันนี้ก็เป็น dy ส่วน du และ du ส่วน dx อันนี้เดี๋ยวเป็นลูกโซ่เดี๋ยวมันจะยิบย่อยอีกทีนึงเดี๋ยวพี่จิ๋วเอาแค่นี้ก่อนโอเคครับต่อไปต่อนะครับเสร็จแล้วนะไปต่อเริ่มข้อนี้ครับเจมาดูต่อเจมาดูต่อ2วงเล็บนี้มันทําอะไรกันอยู่คําว่าอนุพันธ์คือดิฟนะเราต้องรู้ชื่อด้วยนะคําว่าดิฟนะ2ก้อนนี้ก่อนทั้งก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันทําอะไรกันอยู่คูณครับคูณนะเราต้องใช้สูตรดิฟผลคูณนะเราจะไม่คูณกระจายนะเสียเวลานะครับอันนี้เขาเรียกว่าหน้าอันนี้เรียกว่าหลังกดสูตรก่อนสูตรว่าอะไรนะหน้าเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนนะดิฟผลคูณก็คือ y หนึ่งขีดนั่นแหละดิฟผลคูณพี่ขึ้นสูตรทิ้งไว้ก่อนนะกลับมาแล้วพูดก่อนฝึกพูดก่อนสูตรว่าอะไรนะเมื่อกี้เขียนเป็นภาษาไทยให้แล้วดิฟผลคูณสูตรว่าอะไรนะหน้าอะไรนะเดี๋ยวเจพูดแล้วมันเดี๋ยวเราจะมาล้อตามกันเลยหน้าอะไรต่อหน้าดิฟหลังป่ะครับใช่ครับต่อครับบวก
หลังดิฟหน้าโอเคครับบวกหลังดิฟหน้าครับใช่ไหมใช่ครับสบายใจแล้วไงต่อแป๊บนึงนะหน้าอ้อแป๊บนึงหน้าดิฟหลังบวกด้วยหลังดิฟหน้าก็สูตรตามที่พี่เขียนไว้ข้างบนอ่ะก้อนหน้าลอกเหมือนเดิมคำว่าก้อนหน้าก็คือพี่ลอกเหมือนเดิมเลยดิฟเป็นไหมดิฟคือกำลังตกลงมากำลังลดลงไปหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวดิฟหลังนะดิฟหลังตัวคือตรงนี้อ่ะเชิญเริ่มกำลังตกลงมากำลังลดลงไปหนึ่งอะไรครับสอง x ครับพูดต่อลบกับตัวนี้มันก็เป็นสาม x ได้ไหมสามมันคือมันกำลังหนึ่งอยู่ใช่ไหมตกมาได้เป็นอะไรกำลังลดลงไปหนึ่งอะไรก็ตามกำลังศูนย์ได้อะไรกำลังสุดได้ได้หนึ่งได้หนึ่งโอเคครับพี่ก็เลยได้ตามนี้นึกตั้งนานโอเคอ่ะรอเจ็ดไม่เขียนนะเพราะไม่มีตัวแปร x แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปบวกด้วยหลังดิฟหน้าเนาะหลังของเราคือ x กำลังสองลบเลยนะสาม x บวกเจ็ดเนาะเดี๋ยวดิฟหน้าอีกทีหนึ่งมันก็จะติดเป็นก้อนอย่างเงี้ยยาวรอเสร็จไหมถ้าเสร็จแล้วต่อไปตัวหลังครับดิฟหน้าเชิญเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ได้เดี๋ยวรอก่อนดิฟก่อนหน้า เราตบ3ลงมาใช่ไหมแล้วมันต้องยังไงกับ2นะคูณเสมอก็เป็น6 x กำลัง2ครับโอเค6 x กำลัง2ถูกครับลบ6 x ครับแล้วก็ลบ4จบตอบที่แค่นี้ได้เลยไม่ต้องไปนั่งจัดรูปนะตอนสอบจัดอย่างนี้ได้เลยตอบเลยโอเคครับอันนี้คือตอบอย่างนี้เลยใช่ไม่ต้องไปนั่งคิดโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะให้ตัวอย่างจดเพิ่มเติมนะอันนี้คือดิฟแบบ2ก้อนแล้วถ้าสมมุติน้องๆเจอ3ก้อนจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันถ้าสมมุติพี่ใช้เป็น y เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอลองจดให้ดูถ้าเจอ3ก้อนนะแบบนึงนะโอเค x กำลัง5ลบ x กำลัง3บวก10 x เดี๋ยวกลับมาที่ยูฟ่ากับวีวัดถ้าเจอ3ก้อนนะครับพี่มาเดี๋ยวจดให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วถ้าเจอ3ก้อนวิธีการทำนะถ้าเราอันเนี้ยมันทางก้อนฟ้าตอบพี่ก่อนมันทำอะไรกันอยู่คูณนะพี่คูณอยู่เนาะโอเคครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ว่าอ๋อมันคูณกันอยู่สิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคืออะไรสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาพี่ดิฟผลคูณเรามีสูตรแค่หน้าดิฟหลังถูกป่ะแต่นี่มี3ก้อนทำยังไงวะเราจับนี้จับคู่จับคู่หน้าคู่หลังแบ่งเป็น2กลุ่มนะถ้าเจอ3ก้อนนะแบ่งเป็นแป๊บนึงนะแบ่งเป็นหน้าคอมมาหลังแบ่งเป็นหน้ากับหลังแทนแบ่งเป็นหน้ากับหลังแทนนะอยู่ที่ฟ้าจับคู่จะจับยังไงดีเอาไหนอยู่ด้านหน้าอันไหนอยู่ด้านหลังสองตัวหน้าก็ได้พี่โอเคครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จิวได้ออกมานะก็คือสองตัวหน้าอยู่ด้วยกันนะงั้นพี่มาอันนี้เขาเรียกว่าก้อนหน้าอันนี้เขาเรียกว่าก้อนหลังมัดอย่างนี้ทั้งก้อนเลยนะเราเรียกมันว่าหน้าอันนี้เรียกว่าหลังใช้สูตรเหมือนเดิมหน้าดิฟหลังหลังดิฟหน้านะหน้าก็ลอกทั้งก้อนก็ลอกไปเลยนะครับy ดิฟเขียนชิดซ้ายสุดเลยนะ t
ที่มันไม่พอนะมันยาวมากนะโอเคหน้าพี่ลองทางก้อนเลยนะก้อนนี้ทางก้อนโอเคอ่ะรอครับเดี๋ยวเราจะไปดิฟหลังกันต่อเสร็จไหมฟ้าเสร็จแล้วนะพี่ไปดิฟไซด์กันถ้าพร้อมแล้วดิฟหลังให้พี่เลยเชิญครับเชิญครับพี่เชิญครับดิฟหลังครับมาดิฟหลังได้เป็น 5x กำลัง4ลบ 21x กำลัง2บวก10ครับอันนี้ง่ายอยู่ต่อไปบวกด้วยเลยนะหลังดิฟหน้าใช่ไหมลอกก้อนหลังก่อนดูเหมือนง่ายหมดทุกอย่างตรงนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ไอ้ก้อนดิฟหน้าเนี่ยนรกแดกเลยมาเดี๋ยวรออันนี้พี่ก๊อปมาเลยนะรอก่อนเสร็จไหมของฟ้าถ้าสระพี่แล้วครับพี่โอเคเรียบร้อยต่อมาดิฟหลังฟังกันดีๆนะทุกคนฟังดีๆนะดิฟก้อนหลังมันก้อนหลังมันทำอะไรกันอยู่ตอนแรกคูณนะคูณอยู่ก็คือดิฟผลดิฟก็คือดิฟผลคูณดิฟผลคูณหมายถึงว่าสอดไส้ตรงนี้เข้าไปอีกทีนึงแปลว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าดิฟหลังนะซึ่งดิฟของดิฟหลังของพี่เขียนก่อนมันคือดิฟสอดไส้เดี๋ยวพี่เขียนไว้ตรงนี้แทนแล้วกันที่มันไม่พอดิฟหลังนะแป๊บนึงนะอันนี้เดี๋ยวคูณต่อเนาะอันนี้พี่เขียนบอกว่าดิฟหลังคือดิฟผลคูณอีกทีหนึ่งดิฟผลคูณอีกทีพี่เขียนอย่างนี้นะดิฟหลังคือดิฟผลคูณอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมันจะคูณต่อตรงนี้นะแต่พี่ที่ของพี่เขียนไม่พอนะครับพร้อมไหมเดี๋ยวรอครับพี่มันจะยาวนิดนึงแต่ติดไว้ทั้งก้อนนะไม่ต้องมานั่งจัดรูปนะเสียเวลานะก็เหมือนเดิมหน้าดิฟหลังเหมือนเดิมหน้าลอกทั้งก้อนมาเหมือนเดิมอันนี้คือหน้าของพี่นะพี่ขอเขียนข้างล่างนะแต่มาคูณกันต่อนะที่มันไม่พอดิฟหลังดิฟหลังก่อนหลังของเราคือเท่าไหร่อันนี้หน้าดีหลังโอเคดิฟหลังเชิญครับ4x บวก16 4x กำลัง3บวก 16x ครับไม่ใช่ 16x ครับ12พี่คิดอะไรเพื่อนนะ 12x นะครับโอเคบวกด้วยหลังนะลอกทั้งก้อนนะหลังเนี่ยก็คือเขียนแค่นี้พอถ้าเจอ3ก็จะได้แก้ปัญหาให้เป็นหลังโอเคครับอันนี้หลังดิฟหน้าครับ 3x กำลัง2 3 x กำลัง 16x x บวกลบ9บวก9บวก9ไม่ใช่วะต้องเป็นบวกพี่ผมจดผิดผมเขียนผิดต้องเป็นบวก9จบแค่นี้ครับเนี่ยทางก้อนเนี่ยยัดเข้าไปอยู่ตรงเมื่อกี้ยาวยาวมากโอเคจบแค่นี้ครับต่อไปเดี๋ยวไปดูที่เกียร์เฮาครับคือเจอ3ก้อนเนี่ยเราแบ่งให้เป็นหน้าก้อน2เป็นหน้าใช่ไหมแล้วก็ก้อนท้ายเป็นหลังเจจะแบ่งไงก็ได้เจจะแบ่งก้อนนี้เป็นก้อนเดียวก็ได้นะอันนี้เป็นหน้าได้ตรงนี้ก้อนหลังก็ได้นะเลือกเอาได้หมดผมกำลังจะทะลึ่งถามอยู่ว่าถ้าก้อนแรกเป็นหน้าก้อนเดียวได้ไหมได้ไม่ผิดแต่ว่าตอนทำมันจะมีก้อนนึงที่แม่งจะลำบากเนี่ยมันจะยาวๆทั้งก้อนเนี่ยแหละมันจะมีแค่ก้อนเดียวที่เราต้องทำแต่ต้องกล้าทำไปเลยนะโอเคเขียนตอนตอบเขียนให้มีสตินิดนึงเพราะว่าถ้าผิด1ตัวโดนหักคะแนนโอเคถ้าครูเข้าใจดีนะแต่ถ้าเกิดครูแม่งใจร้ายก็คือผิด1ตัวคือ0เลยนะครับไม่รู้ว่าเราเจอแบบไหนต่อไปดูต่อที่เกียร์เฮ้าส์มาเกียร์เฮ้าส์2ก้อนนี้มันทําอะไรกันอยู่ตอบพี่ก่อนไอ้ข้างล่างนี่นะข้อ2ถ้าจดเสร็จแล้วนะห่างกันอยู่นะแบ่งก้อนคิดนะมันคือของใครของมันนะอันนี้เค้าเรียกว่าทีมบนอันนี้ทีมล่างอันนี้ทีมบนทีมล่างก็คือดิฟผลหารจำสูตรได้ปะพี่เขียนให้ก่อนดิฟผลหารพูดสูตรว่าล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วย
ล่างกำลังสองปะโอเคไปต่อครับเริ่มพี่ก็เลยได้ว่า y dip ครับล่างได้เป็นอะไร copy เลยได้เป็นล่างได้เป็น 3x ลบ5โอเคครับ dip บน2โอเคเหลือ2เนาะแล้วก็ลบบนคือไม่ยาก 2x บวก7 dip ล่าง3ครับส่วน3x ลบ5หมดกำลัง2โอเคลอกทั้งก้อนเลยนะไม่ต้องไปคิดเลขนะอาจารย์เขาต้องการแค่นี้พอละแต่ว่าตอนสอบจริงมันไม่ใช่แบบนี้หรอกมันอาจจะยาวนิดนึงมันจะเยอะนิดนึงแล้วก็อาจจะมีผสมกับก้อนพวกตีโกนกับล็อกหรืออะไรงี้ด้วยแต่ว่าเราใช้สูตรได้แต่ว่าอันนี้พี่ปรับพื้นฐานให้เราก่อนลบต่อไปอีกก้อนนึงพร้อมแล้วพูดเลย4x บวก1ล่างโอเคครับดิฟบนลบบน 8x บวก3ดิฟล่างคูณ4ส่วนด้วยทั้งหมดยกกำลังทั้งหมดยกกำลัง2ป่ะ2ครับตอบติดแค่นี้ครับจบโอเครอเดี๋ยวต่อไปภูมิใจนะมาเดี๋ยวค่อยๆไล่กันต่อถ้าภูมิใจเสร็จแล้วตอบคำถามพี่นะข้อที่3มันทำอะไรกันอยู่อันนี้อยู่ที่คนมองเลยว่าจะมองแบบไหนก็ได้ครับผมมันโคนไหมพี่อ่ะมันก็คือก้อนหน้ากับก้อนหลักเนาะครับเรามองอย่างนี้ก็ได้หน้ากับหลังนี้ก่อนก็ได้โอเคครับคุณกันอยู่นะพอมานะจดเสร็จแล้วใช่ไหมข้างบนจดเสร็จแล้วครับจำได้แล้วนะนี่ผลคูณนะเริ่มอันนี้มันสองก้อนคูณอยู่นะสูตรจำได้ยังหรือว่าพี่ต้องเขียนให้ใหม่ก่อนผลคูณนะครับจำได้ยังหน้าดิบหลังบวกหลังโอเคหน้าหน้าดิบหลังนะเริ่มหน้าคือหน้าอันนี้คือทางก้อนเลยใช่ไหมใช่มัดทางก้อนเนี่ยดูในวงเล็บเนี่ยดูวงเล็บตีอย่างนี้แต่ตีกรอบไปก่อนก็ได้พร้อมแล้วลุยครับโอเคเริ่มเลยเริ่มตัวหน้าดิบหลังไงพูดเลยหน้าคืออะไรตอบต้องตอบพี่ได้ล่ะคนอื่นทำนำเลยนะค่อยๆลองแทนแล้วลองมาเช็คดูว่าตรงไหมเพราะว่ามันเขียนมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอยู่แล้วพี่สอบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดภูมิใจพูดเอายังพร้อมยังอันนี้คือคิดทางก้อนหรือพี่ดียังไงสูตรไงก็เมื่อกี้เราแทงข้างไงหน้าดิฟหลังหน้าคืออะไรล่ะตอบพี่ดิเหมือนเมื่อกี้ที่เราแทงข้ากันอย่างเงี้ยบนดิฟล่างเนี่ยก็แทนไงล่างคืออะไรบนคืออะไรก็เหมือนที่เมื่อกี้พี่แทนเนี่ยอย่างเงี้ยแทนแต่ละก้อนอย่างเงี้ยลงมาหรือไอ้ดิฟผลคูณอะงงตรงไหนอยู่ป่าววะแป๊บนึงหน้าอย่างเงี้ยอย่างแบบของเจที่เจทำมาเนี่ยไอ้หน้าทางก้อนแป๊บนึงนะพี่เขียนเป็นอะไรก็ได้เนี่ยหน้าดิบหลังก็คือก้อนเนี่ยแต่ว่าให้พูดก่อนว่าก้อนหน้าคืออะไรฟังมีตรงไหนที่ฟังไม่ทันมีไหมหรือไม่เข้าใจหน้าคือเนี่ยพี่เขียนให้เราหมดแล้วนะหน้ากับหลังเนี่ยหน้าคือสองเอ็กซ์กำลังห้าพูดเลยใส่วงเล็บด้วยลบเอ็กซ์กำลังสามครับต่อไปดิบหลังนะแต่ดิบก้อนหลังแต่ก้อนหลังมันเป็นอะไรเป็นเศษส่วนครับเป็นเศษส่วนเขาเรียกว่าอะไรหารกันอยู่ใช่ไหมงั้นเราต้องใช้เป็นดิฟอะไรดิฟผลหารแทนนะดิฟผลหารครับโอเคอันนี้เป็นดิฟผลหารนะไส้ในนะดิฟผลหารจำสูตรได้ไหมหลังเอ้ยล่างดิฟบนล่างดิฟบนล่างกำลังสองเติมตั้งเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วนะล่างคื
ล่างคือ x บวก4ครับพูดดิฟหลังเอ้ยดิฟบนบนคือ x ลบ4ครับดิฟบนดิฟด้านบนไม่ใช่บนเฉยๆดิฟบนอ๋อ4ลบลบ4ป่ะครับเขียนช้าๆก่อนเวลาดิฟยังไงนะสอนพูดมา x ลบ4ใช่มั้ยคิดไงดิฟมาไล่ให้พี่ฟังก่อนหลักการดิฟยังไงกำลังลดลงไป1กำลังลดลงไป1นะจากตอนแรกก่อนนะพี่จิวถามก่อนตัวแรกไปแล้ว x กำลัง1อยู่ใช่ไหมกำลังตกลงมากำลังลดลงไป1ได้เท่าไหร่เป็น1 1 x กำลังเท่าไหร่ x กำลัง0 x กำลัง0อะไรก็ตามกำลัง0ได้อะไร1ครับโอเคงั้นพี่ไม่เขียนนะ4ลบ4ตรงนี้มีตัวแปรไหมไม่มีครับต้องคิดไหมถ้าไม่มีตัวแปรต้องคิดไหมไม่ไม่ต้องโอเคเพราะฉะนั้นสรุปตอบเท่าไหร่หนึ่งครับหนึ่งไม่ใช่ตอบมาลบสี่สอนแล้วต้องย้ำอีกต่อไปล่างดิฟบนไปแล้วต่อไปแล้วไงต่อสูตรพูดมาพูดต่อเดี๋ยวรอลบบนดิฟล่างครับลบบนบนคือบนคือ x ลบสี่โอเคดิฟล่างลองดูใหม่ดิฟล่างก็1ครับโอเคถูกต้องส่วนด้วยอะไรนะล่างกำลัง2ครับคือ x บวก4กำลัง2โอเคจบได้ละยังไม่หมดนะอันนี้เขาเรียกว่าหนักแค่ก้อนเดียวนะมันมีเขาเรียกว่าไส้ย่อยเมื่อกี้พี่เขียนให้ก่อนนะอันนี้เขาเรียกว่าหน้าอันนี้เรียกว่าดีหลังต่อไปบวกเนาะต่อไปไล่ต่อครับหลังก้อนหลังก่อนว่ามาหลังของเราคือล้อเลยหลังคือก็อันเดิมอะครับอันเดิมคือก้อนไหนพูดให้ทีเลยข้างบนอะก็คืออะไร x ลบ4ส่วนด้วย x บวก4โอเคครับต่อไปดีหน้าดิฟหน้าดีหน้ากล่าวว่าโอเคดิฟตัวแล้วเนอะแบบนั้นมีกูโน้ตมันหลุดเดี๋ยวรอแอปเด้งแล้วหนึ่งโอเคครับเอาละว่ามาก็ตบ5ลงไปโอเคครับได้เป็นดิฟหน้าได้เป็นก็ x 3ครับ10 x กำลังเท่าไหร่นะกำลัง4ต่อไปลบ 3x กำลัง2ครับ 3x กำลัง 2วงปิดจบแค่นี้ครับเนี่ยแหละอันนี้ยังถือว่าแบบไอ้นี่นะธรรมดานะยังไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่เราเตรียมสติดีๆนะเตรียมสติดีๆเสร็จไหมเอ่ยเดี๋ยวรอเสร็จแล้วครับโอเคคนอื่นได้นะต่อไปเดี๋ยวพี่ไกด์ให้ใหม่อีกทีนึงนะมันจะมีอีกหนึ่งรูปแบบคือเขาให้ตัวเลขมาเลยแล้วเราจะมานั่งแก้กันต่อโดยใช้แก้สมการเดี๋ยวมารอไล่กันเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มตัวอย่างนี้ก่อนดูที่คำถามพร้อมแล้วนะอันนี้ถามอะไร G dip ป่ะ G dip นะงั้นถาม G dip 4อย่าเพิ่งไปแทงค่าอะไรทั้งนั้นแต่เขาให้อะไรมา G x คือก้อนนี้ทั้งก้อนถูกไหมงั้นพี่จิวจัดรูปก่อนจัดยังไงเปลี่ยนก่อนgx ของเรา root x จำได้ไหมคือ x กำลังเท่าไหร่นะมีใครตอบได้ไหมแปลงเป็นเศษส่วนก่อนหนึ่งส่วนสองได้ละคูณด้วย fx นะคราวนี้คำถามของเราลองสังเกตดูนะก้อนหน้ากับก้อนหลังมันทำอะไรกันอยู่ของ gx มันทำอะไรกันอยู่คูณอยู่ใช่ไหมงั้นเราใช้ดิฟผลคูณเราอาจจะเจอแบบในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับดิฟผลคูณเลยนะทวนให้ก่อนอีกส่งท้ายหน้าดิฟหลังบวกด้วยอะไรนะหลังดิฟหน้าพี่ย่อนะรอลิงกันนอนหนูนะพอฉะนั้นเวลาดิฟ1ขีดเวลาเขาเขียนนะเวลาดิฟเขาจะเขียนสัญลักษณ์1ขีดแปลว่าดิฟ1ครั้งหน้าคืออะไรหน้าก็คือ x กำลังเศษ1ส่วน2เราเขียนงี้ก่อนดิฟหลังดิฟตัวด้านหลังนะพี่มันเป็น fx อยู่ใช่ไหมก็เขียนไปเลย f 1ขีดเพราะเราไม่รู้อะไรทั้งนั้นเราเขียนงี้ก่อนมีใครตามไม่ทันมีไหม
พูดต่อได้เลยนะอ่ะบวกด้วยหลังหลังคือเท่าไหร่ fx ไงลอกเหมือนเดิมดิฟหน้ากำลังตบลงมากำลังลดลงไป1คูณด้วยอะไรนะคูณด้วยอะไรนะเริ่ม1ส่วน2ป่ะ x กำลังลดลงไป1เหลืออะไรลบ1ส่วน2เนี่ยจะจบละอ่ะลองได้แล้วนะอ่ะแต่โจถามหาอะไรนะ4ใช่ไหมเปลี่ยน x ทุกตัวเป็นเลข4จบละ4กำลังเสร็จ1ส่วน2คูณด้วยเลยนะ f dip ของ4บวกด้วยเลยนะ f 4บวกคูณกับเศษ1ส่วน2แล้วก็4ป่ะกำลังลบ1ส่วน2อ่ะลองเสร็จไหมครับอ่ะรอเรียบร้อยนะโอเคต่อมาพี่จิวคิดต่อรูท4หรือเราแปลงก็ได้4เกิดจากอะไรนะรูท4รูท4คือน่าจะตอบได้เนาะมันคือ4กำลังเศษ1ส่วน2มันคือรูท4รูท4คือ2ป่ะอ่ะถอด2 f dip 4เขาให้มายังจากโจทย์เขาให้มามั้ยเขาอันนี้แป๊บนึงพี่ขอเขียนนิดนึง f dip x ตรงเนี้ยให้เปลี่ยนเป็นเลข4เดี๋ยวแก้ตรงนี้ให้นิดนึงอ่ะ f dip 4นะได้f dip 4ได้ลบ5อ่ะพี่แทงค่านะอันนี้ไม่มีไม่ยากไม่ยากก็แทงคือแทงค่าธรรมดาเลยบวกด้วย f 4โจทย์ให้ไปแล้วคือ3ปะก็คือแทงค่าให้เป็นแค่นั้นเองไอ้ตรงนี้กำลังติดลบอยู่ทีบลงล่างเนาะกลายเป็นอะไรนะ1ส่วน2คูณ2เนาะเพราะกำลังติดลบอยู่ทีมลงล่างได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะได้ได้ไปเลยลบ10ปะบวก3ส่วน4ทำส่วนให้เท่ากันอ่ะลองคูณด้วยอะไรนะ4บน4ล่างสิ่งที่พี่ได้ได้ลบ40บวก3ส่วนด้วย4สิ่งที่พี่ได้ได้ลบ37ส่วน4ครับอันนี้คือคำตอบอ่ะลองให้จดให้เรียบร้อยครับ